้าผู้กอบ้านซ่องเตียงกันท่านผู้ชมครับเพื่อมาชมฟุตการแข่งขันผู้กอทางเพชรครับครับผู้ชมครับแบ็คขึ้นมาถึงที่เจ้ากล้องนะครับจะไปได้แล้วครับเจ้ากล้องติดเครื่องแล้วครับเจ้ากล้องไปได้เจ้ากล้องเลี้ยงต่อตัดเข้าไปแล้วก็ปาดมาแล้วก็โอ้ยสุดยอดเหลือเกินครับเจ้ากล้องกระชากด้วยความเร็วที่เรียกว่าเหนือความเร็วเหนือแสงครับวันนี้ณัฐวุฒิเพียรจันทร์ครับที่เป็นผู้ต้องจำตาของทีม NS นครศรีอยู่แล้วเจ้ากล้องครับแล้วก็คนที่ทำประตูก็คือโอนาธานล้มลงไปกรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับลูกนี้ณัฐวุฒิขึ้นมาแล้วกระชากเข้าไปหาโดนทำฟาวครับแน่นอนแล้วครับลูกนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรเฟสชันนอลฟาวครับเป็นการเสียกันาการเจตนาครับนี่ผมยืนอยู่กับพุทธศิลป์เลยครับเนี่ยดีพุทธศิลป์ฝีมือดีคนหนึ่งครับอาจารย์อนุรักษ์เอกกับเพชรครับลูกนี้เรียกกันไอ้โก้โก้ก็เรียกว่าแบบโปรเฟชชั่นนอลฟาวล์แต่ว่าก็ต้องทำแล้วครับกับลูกคุณไปตัดเข้ามาสวยทีเดียวครับแล้วก็ลูกนี้ลูกนี้จะลงชมแม่ลากล้องเข้าไปแล้วตอนนี้คนที่ยืนโชว์หุ่นนะครับก็คือคนที่ลากตัดเข้าไปเมื่อสักครู่สักดาครับสักดาบนที่จันทร์ครับที่ลงไปใหม่ครับแกลากมามันเท้าอยู่เลยแล้วก็ตัดเข้ามาให้กับธีรพัฒน์ครับกดเต็มข้อจริงๆครับตรงตะข่ายตะลุกออกไปด้านหลังนอนครับก็ทำให้นำไปเป็น2-0ครับลูกนี้